ดีค่ะวันนี้วันที่1เมษายนนะคะซึ่งคุณแม่ไปฝากเงินที่ธนาคารออมสินมานี่เลยค่ะได้ออมสินมาให้กับพี่ต้นไม้กับน้องมีตังคนละใบนะคะเขาเขียนว่า106ปีธนาคารออมสินนะคะซึ่งก็หมายความว่าธนาคารออมสินเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2456นะคะโดยสนองความต้องการของรัชกาลที่6ค่ะที่ท่านได้ประมาณว่าศึกษานิสัยคนไทยให้รู้จักการออมนะคะประมาณ5ปีจึงจัดตั้งขึ้นนะคะเดี๋ยวเอาไปให้เด็กๆกันดูว่าตื่นเต้นไหมตามมาเลยค่ะเด็กๆทำอะไรกันเอ่ยพี่ต้นไม้นี่ค่ะกระปุกออมสินนะนี่นะคะกระปุกนี้นะคะเขาเอามาจากออมสินแม่ไปฝากฝากที่ธนาคารออมสินแล้วให้เด็กๆคนละใบอันนี้ของน้องตังนะคะเดี๋ยวโชว์ฝีมือเลยสวยไหมครับสวยพี่ต้นรู้ไหมว่ากระปุกออมสินเนี้ยเขาบอกว่า106ปีธนาคารออมสินนานไหมครับนานเพราะฉะนั้นกระปุกนี้เป็นกระปุกออมสินที่ผ่านเขาทำมาเพื่อเป็นที่ระลึก106ปีก็แสดงว่าธนาคารออมสินเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2456วู้นานไหมนานนานเกิดในสมัยรัชกาลที่6นะลูกรู้ไหมตอนนี้รัชกาลที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยรัชกาลที่10แล้วผ่านมากี่รัชกาลแล้ว6แล้วก็7 8 9 10 4รัชกาลนานไหมนานนะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะเป็นของที่ระลึกที่สวยงามนะคะธนาคารออมสินจะมีแจกกระปุกออมสินนะคะทุกวันที่1เมษายนของทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ใครไม่ทันปีหน้านะคะไปฝากนะคะวันที่1เมษายนย้ำของทุกปีธนาคารออมสินจะแจกกระปุกออมสินนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ปีหน้านะคะปีนี้ผ่านมาแล้วค่ะถ้าใครฝากติดตามช่องพี่ต้นไม้กับน้องมีตังในช่องทูเทียสอรี่แล้วกดไลค์ให้ถึง1ล้านไลค์บ๊ายบายกดไลค์ให้ถึงไม่มีคิดที่จะไลค์เราโอเคนะคะกดถูกใจเป็นกำลังใจให้แม่นกและเด็กๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ